เสรีที่สุดชี้ก้าวไกลต้องเสียสละไปเป็นฝ่ายค้านยกมือโหวตเพื่อไทยปิดสวิตช์สว.เอาแล้วเสรีที่สุดแนะก้าวไกลเสียสละไปเป็นฝ่ายค้านแต่ต้องหนุนเพื่อไทยเป็นรัฐบาลให้ได้ชเสนอปิดสวิตช์สว.ไม่สำเร็จเหมือนเอาหัวชนกำแพงมีแต่หัวจะพังชี้ควรแก้ปัญหาให้ประชาชนก่อนให้ตัวเองเมื่อวันที่15กรกฎาคมเวลา 11:45 น.ที่โรงแรมริเวอร์ไซด์กรุงเทพมหานครภายหลังการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่เศษ2/2566ของพรรคเสรีรวมไทยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยกล่าวถึงทิศทางการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งต่อไปในเมื่อยังไม่เห็นผลมีโอกาสที่8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลจะแยกจากกันหรือไม่ว่าพรรคร่วมรัฐบาลรวมตัวกันได้ทั้งหมด312เสียงโดยพรรคการเมืองที่ได้คะแนนสูงสุดคือพรรคก้าวไกลจึงได้มีมติร่วมกันให้เสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นหน้าที่ของ8พรรคการเมืองจะต้องช่วยกันสนับสนุนให้นายพิธาได้เป็นนายกรัฐมนตรีให้ได้โหวตครั้งที่แล้วสว.ลงคะแนนเพียง13คนยังขาดอยู่52คนสว.คนที่เคยรับปากว่าจะลงคะแนนให้ก็งดออกเสียงอีกสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวลาแต่ในเวลานี้ก็มีการเจรจาเพิ่มเติมแต่ผมก็หนักใจแทนถ้าต้องโหวตอีกคุณพิธาจะสู้ต่อไปหรือไม่หากมีโอกาสทั้ง8พรรคการเมืองก็คงจะโหวตให้แต่ถ้าไม่มีโอกาสก็คงต้องเลือกพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวต่อว่าถ้าส.ส.ฝั่งตรงข้ามหรือส.ว.ยังติดเงื่อนไขว่าไม่เอาพรรคก้าวไกลมาร่วมด้วยก็จะไม่ผ่านเหมือนเดิมก็เป็นเรื่องของเพื่อไทยและก้าวไกลต้องตกลงกันเองว่าจะเอาอย่างไรเรามีความคิดแต่ไม่สามารถจัดการอะไรได้ในที่สุดเพื่อให้มีนายกรัฐมนตรีคนที่30ให้ได้ก้าวไกลคงต้องเสียสละออกไปเป็นฝ่ายค้านเพื่อให้เพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลไปตามที่ประชาชนต้องการการจัดตั้งรัฐบาลก็จะราบรื่นมากขึ้นอาจไปดึงพรรคภูมิใจไทยพรรคประชาธิปัตย์หรือพรรคอื่นๆเพื่อให้มีเสียงเกิน376เสียงเป็นไปได้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ยังกล่าวด้วยว่าถ้าพรรคก้าวไกลยอมเสียสละไปเป็นฝ่ายค้านแต่ก็ต้องสนับสนุนเพื่อไทยไปเป็นรัฐบาลด้วยเราต้องเอาใจกันไว้เผื่อวันข้างหน้าจะสนับสนุนตอบแทนซึ่งกันและกันไม่มีอะไรเสียหายทนอีกหน่อยอีกไม่นานถ้าเลือกใครไม่ได้ก็เลือกเสรีพิสุทธิ์เพราะรัฐธรรมนูญมาตรา272วรรค2เปิดช่องให้เสนอนายกรัฐมนตรีคนนอกได้ส่วนกรณีพรรคก้าวไกลยื่นเสนอปิดสวิตช์สว.โดยการแก้ไขมาตรา272พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวว่าทำไม่ได้ตลอดที่ผ่านมา4ปีในสมัยประชุมที่แล้วครั้งนี้จะทำสำเร็จได้อย่างไรถ้าเอาหัวกระแทกกำแพงจะพังได้อย่างไรมีแต่หัวเราที่จะพังควรหาวิธีการใหม่ไปสู่ความสำเร็จส่วนตัวไม่เห็นด้วยแต่ก็แล้วแต่เขาอย่างไรก็ตามการเสนอแก้ไขมาตรา272อาจจะเกิดคำถามจากประชาชนว่าเหตุใดไม่ดำเนินการแก้ปัญหาประชาชนตามนโยบายที่หาเสียงไว้แต่กลับมาแก้ปัญหาให้กับตัวเองตนว่าไม่เหมาะขอฝากพรรคที่คิดจะแก้ไขให้คิดถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักอย่าไปคิดถึงประโยชน์ของตัวเองมากนักสมาคมค้าปลีกผิดหวังผลโหวตนายกรัฐมนตรีวอนก้าวไกลเพื่อไทยกอดกันให้แน่นสมาคมค้าปลีกผิดหวังผลโหวตนายกรัฐมนตรีวอนก้าวไกลเพื่อไทยกอดกันให้แน่นเพื่อจัดตั้งรัฐบาล
พราะนี่คือเสียงของประชาชนที่เลือกตั้งมา14กรกฎาคม2566นายสมชายพรรัตนเจริญนายกสมาคมค้าส่งและปลีกไทยให้สัมภาษณ์จากผลโหวตนายกรัฐมนตรีที่ออกมาโดยคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์จากพรรคก้าวไกลซึ่งได้คะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นอันดับหนึ่งไม่ผ่านการโหวตรอบแรกนายสมชายกล่าวว่ารู้สึกผิดหวังกับคนที่คิดว่าตัวเองมีเกียรติสูงสุดในประเทศโดยมองว่าทุกอย่างเป็นการจัดตั้งมากกว่าการเลือกตั้งเพราะมีการจัดวางจัดเรียงกันไว้อยู่แล้วในแผนการเลือกตั้งเป็นแค่พิธีการเท่านั้นการโหวตรอบสองทั้ง8พรรคควรจะผลักดันเสนอชื่อคุณพิธาอีกครั้งให้สุดทางเพื่อให้คลายข้อสงสัยว่าทำไมถึงไปต่อไม่ได้ถ้ารอบสองนี้คุณพิธาไม่ผ่านโหวตคุณพิธาก็ควรจะถอยแต่สิ่งสำคัญคือพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยต้องกอดคอกันไว้ให้แน่นเพื่อจัดตั้งรัฐบาลเพราะนี่คือเสียงของประชาชนที่เลือกตั้งมาแม้ว่านายกรัฐมนตรีจะไม่ใช่คุณพิธาก็ตามตอนนี้ไม่ว่าจะเอาใครมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ตามต้องรีบตั้งรัฐบาลทั้งนี้เพื่อปลดล็อกสถานการณ์การเมืองให้มีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่โดยเร็วที่สุดเพราะเศรษฐกิจและความเจริญของประเทศมันรอไม่ได้ขณะนี้กำลังซื้อในตลาดฝืดทั้งประเทศเพราะคนไม่มีเงินจะจับจ่ายใช้สอยและเมื่อตั้งรัฐบาลใหม่แล้วต้องออกมาตรการกระตุ้นหรือทำให้คนมีรายได้เพิ่มโดยเร็วส่วนสถานการณ์ราคาสินค้ายังไม่มีการปรับราคาขึ้นเพราะขึ้นไปก็ขายไม่ได้เปิดใจโบเบนจวรรณพร้อมงูปออนเผยสเปคชอบคนสนใจธรรมะเปิดใจโบเบนจวรรณพร้อมงูปออนอยากจีบให้เข้าทางเพื่อนเผยสเปคชอบคนยิ้มเก่งใจเย็นที่สำคัญชอบคนสนใจธรรมะลั่นไม่ซีเรียสเรื่องแต่งงานเรียกได้ว่าหลังจากที่จบรัก10ปีกับแฟนหนุ่มก็จิรายุไปด้านสาวโบเบนจวรรณก็ได้พักรักษาหัวใจหันหน้าขาวหาทางทำนุ่งขาวเข้าวัดปฏิบัติธรรมท่ามกลางบรรดาแฟนคลับที่ร่วมส่งกำลังใจให้สาวโบกลับมาสดใสในเร็ววันล่าสุดก็ดูเหมือนแผลใจจะดีขึ้นแล้วเพราะสาวโบได้ให้สัมภาษณ์ประสบการณ์ความรักผ่านรายการจีบหนูหน่อย EP 0.205 ทางช่อง YouTube ทวีภาคโคตรคูลเมื่อพิธีกรสาวซานิยิงคำถามว่าพร้อมมูฟออนไหมโบเบนจวรรณภาพประกอบจากอินสตาแกรมโบขีดล่างเบนจวรรณด้านสาวโบก็ให้คำตอบว่าก็ต้องเพราะว่าเราไม่สามารถอยู่กับที่ได้ตลอดเราต้องก้าวหน้าไปเรื่อยๆอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าโบไม่รู้สำหรับสเปคของสาวโบนั้นเจ้าตัวบอกว่าชอบคนยิ้มเก่งยิ้มสวยและเป็นคนสนุกชอบคนมีเสน่ห์และดูแลตัวเองสะอาดเป็นคนใจดีและใจเย็นกับเราได้โบเบนจวรรณภาพประกอบจากอินสตาแกรมโบขีดล่างเบนจวรรณทั้งยังเสริมอีกด้วยว่าชอบคนแมนเข้มคมดูแลตัวเองออกกำลังกายที่สำคัญคือความประทับใจแรกที่ได้พบแต่หากคุยแล้วรู้สึกคลิกก็สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ได้ซึ่งงานนี้เจ้าตัวเผยเรื่องที่ได้คุยแล้วตาเป็นประกายคือเรื่องธรรมะโดยสาวโบแชร์ประสบการณ์ไปปฏิบัติธรรมแล้วรู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นแถมเจ้าตัวเผยไม่ซีเรียสเรื่องแต่งงานหากอยู่กับใครแล้วมีความสุขและได้เป็นตัวของตัวเองถ้าเขาอยากแต่งก็ได้หรือถ้าเขาไม่อยากแต่งก็ได้เช่นกันก่อนทิ้งท้ายหากอยากจีบทางที่ง่ายที่สุดคือให้เข้าทางเพื่อนที่มาจีบหนูหน่อย EP 0.205 โบเบนจวรรณI'm not the one who's running out of time.